สวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนอีกครั้งนะครับในหิมทีวีตอนนี้พวกเราอยู่ในห้องส่งแล้วนะครับใช่ค่ะและวันนี้นะครับเรามีภาพบรรยากาศงานค่าย2วันที่ผ่านมาให้พี่น้องได้รับชมกันครับใช่ค่ะเชิญรับชมได้เลยครับในวันนี้คือภารกิจสู่น้ำพระทัยใช่ครับและต่อไปพบกับช่วงพระวจนะเดินใจโซทัชโซทัชค่ะผมไม่เคยทอดทิ้งไม่ว่าท่านจะเป็นยังไงเป็นเศษดาวว่าพระเจ้าลงไหนพระเจ้าตามล่าท่านให้กลับมาสู่พระคุณความรักของพระเจ้าแอนด้ายังนึกเดินอยู่คราวนี้พระเจ้าตะโกนเลยครับเอาไม้กับพจน์ใหญ่มาเลยนั่นเป็นเหตุได้ที่เสียหลายคนบางคนยังอยู่ในช่วงของกระซิบอยู่ดูเหมือนว่าไม่หนักหนาสาหัสอะไรบางคนพระเจ้าพูดดังขึ้นอาจจะเจอปัญหาใหญ่ขึ้นหนักขึ้นทำไมพระเจ้าเนี่ยเหล่านั้นเกิดเพราะพระเจ้าจะช่วยท่านหันกลับมาในทางที่ถูกแต่พระเจ้ามีวิธีพระเจ้าเพียงแต่ทำให้ปลาสับโลกสับโลกให้โยนาออกจากปากปลาบนฝั่งได้คุณกันช่ว
สมบูรณ์แบบนะความคิดต่างๆก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็จัดเวลาให้กับพระเจ้าเป็นที่หนึ่ง I begin to prioritize God as number one in my life แต่เดี๋ยวนี้ชีวิตของข้าพเจ้าต้องให้พระเยซูเป็นที่หนึ่ง But in my life I know God comes first God has a plan God has a plan We begin to see how God works through them when they follow God's ways เราเห็นถึงการที่พระเจ้าทรงทำงานผ่านเขาเมื่อเขาติดตามพระองค์ We must work with God It's not just our ways It's not our ideas but it is God's เราจะต้องติดตามพระเจ้าทำงานร่วมกับพระองค์ไม่ได้ใช้ความคิดความรอบรู้อย่างมนุษย์แต่ทำร่วมกับพระเจ้าAnd why is this so important to each one of us? ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราแต่ละคนที่นี่ You see, if we really want to see God do His mission through and in and through us, ถ้าหากว่าเราอยากจะเห็นพระเจ้าทรงโปรดทำงานในชีวิตของเราผ่านชีวิตของเรา We must pay careful attention to what God is doing. เราจะต้องตั้งใจใส่ใจในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำ Godly leaders were called to God's mission.ผู้นำแบบของพระเจ้านั้นถูกเรียกเพื่อทำภารกิจของพระองค์ God is also wanting to raise godly leaders who can lead, who can inspire others to God's mission. และพระเจ้าปรารถนาที่จะใช้ผู้นำแบบของพระองค์นั้นในการสร้างผู้นำแบบเดียวกันเพื่อรับใช้ในคริสตจักร Are we willing to let them lead us? ถ้าเรายินยอมให้ท่านนำเรา Or do they have to put a ring around our mouths like a bull and drag us? Come on, please follow God. อย่าให้เราเป็นเหมือนคนที่ต้องมีอะไรจูงจมูกเราแล้วก็ต้องพยายามดึงเพื่อจะให้ติดตามพระเจ้า And we like the bull, don't the people goes, whoa, no แล้วเราก็เป็นเหมือนกับวัวกระทิงเปลี่ยวที่ต่อสู้แล้วก็ไม่ยอมที่จะเชื่อฟังผู้นำเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันแล้วนะครับสำหรับค่ายฮิมไทยแลนด์ปี2015ปีนี้ใช่ค่ะและเรานะครับหวังว่าพี่น้องจะได้รับพระพรกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จุใจกันเลยทีเดียวถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาสำหรับพวกเรา2คนแล้วกับฮิมทีวีใช่ค่ะพบกันใหม่พวกเรานะครับในฮิมทีวีครั้งต่อไปได้ถูกต้องค่ะอย่าลืมนะครับค่ายนี้มีชื่อว่ามิชชั่นจากภารกิจสู่น้ำพระทัยพวกเรา2คนก็ต้องขอตัวลาพี่น้องทุกท่านไปก่อนและพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ